จอแล้วการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ไหนไหนไหนเว็บอะไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอ็มจะได้เข้าไปดูด้วยมันเป็นเว็บไซต์ของทางกสทช.น่ะอ่ะมาส่งลิงก์ไปให้แล้วลองดูได้แล้วได้แล้วมาว่าเรื่องนี้น่าสนใจไหมมาว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคือปัจจุบันเนี่ยสื่อโทรทัศน์มันก็มีหลากหลายช่องทางถูกไหมแล้วก็ยังมีหลากหลายรายการที่น่าสนใจด้วยถ้าผู้พิการทุกคนเนี่ยได้ดูเหมือนพวกเราเนี่ยก็น่าจะดูดีไม่น้อยเลยอ่ะจริงจริงงั้นเดี๋ยวเราลองหาข้อมูลกันดูก่อนเนาะโอเคนี่ไงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการเนี่ยในหน้าที่นี้เขาบอกว่าคือการกำหนดให้ช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆมีบริการล่ามภาษามือเฉลี่ยไม่น้อยกว่า60นาทีต่อวันแล้วก็มีคำบรรยายแทนเสียงด้วยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า180นาทีต่อวันเลยอ่ะแล้วก็มีบริการเสียงบรรยายภาพด้วยเฉลี่ยก็ไม่น้อยกว่า60นาทีต่อวันเหมือนกันเจ๋งอ่ะแล้วแบบในทางกสทช.เขามีการกำหนดเวลาเริ่มต้นเอาไว้หรือเปล่ามีอยู่นะเดี๋ยวนะนี่ตามที่เขาบอกว่าตามที่ระบุไว้ในประกาศเพิ่งมีขึ้นเมื่อต้นปี2559นี่เองนะแล้วก็มีผลบังคับใช้ภายใน1ปีด้วยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในระยะเริ่มต้นก็คงต้องรอกันอีกนิดนะเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ากสทช.เนี่ยกำลังผลักดันให้มีบริการดีๆแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างก็เช่นเบื้องต้นนะกำหนดสัดส่วนระยะเวลาการให้บริการจากร้อยละ5เป็นร้อยละ10แล้วก็ภายในเวลา5ปีด้วย5ปีเหรออื้อโหเรื่องดีสำหรับสังคมของเราจริงๆเนาะงั้นพรุ่งนี้เราถ่ายเรื่องนี้กันเลยมั้ยดีๆๆท่องสคริปต์แป๊บเดียวได้เลยได้เลยเรื่องเนี้ยจริงอ่ะ